แล้วค่ะสเวดากองไก่พูทางยางเข้าไปสเวดากองค่ะนักท่องเที่ยวหลายอยู่นะคะไปมากใกล้ถึงตั้งเขาฮัลโหล Hi friends wir jetzt in Rangoon Myanmar und in die Richtung ist die Schwedagon Pagode ja wir werden das jetzt mal gucken อันนี้เป็นทางเขาข้างในจะเป็นหลวงพ่อหรือพระพุทธรูปค่ะแล้วก็มีเจเวลรี่หรือว่ามีเพชรอยู่ตรงกลางหน้าอกอะค่ะแต่ว่าเขาบอกให้คนเข้าไปเขาจะถ่ายเป็น CCTV เป็นกล้องวงจรปิดไว้อะค่ะกล้องวงจรปิดแถวนึงTell again about egg hair of Buddhist the king Actually, in this 2,570 years ago, 2,000 years ago, the Gautama Buddha got some support from merchants, and to say the merchant thank you, he gave them 8 pieces of hair, and at least one came here into Shvedagon Pagoda. And this is really old, from the very beginning of the Buddhist times. And how old is it? How old is it?ประมาณเขาบอกว่าเป็นมาประมาณตั้งแต่ปี2000กว่าแล้วก็ yeah in the Buddhist in the Buddhist time scale from the very beginning yeah beginning แล้วก็กษัตริย์ต่อกษัตริย์ก็ซอยกันสางมาช่วงต่อช่วง from the very beginning it's a big place huh? big placeBut you are not allowed to sleep here. อยากนอนเขาบอกให้นอน So be careful. Yes. งามอยู่นะคะพากันมานั่งพักผ่อนนั่งพักแล้วก็จะไปกันต่อค่ะจะไปกันต่อโอเคนะคะต่อ Go next. จะมีพระประดับเพชรหรือว่าประดับพลอยไปตรงกลางอกเห็นเขาจะอยู่ทั้งในศาลาแห่งนี้คนกะจะนั่งเหมือนนั่งโดนๆนะนั่งอธิษฐานนั่งไหว้ที่รัก yeah. It's good It's wonderful Wonderful yeah. Beautiful แต่ว่าหอนนะคะอันถ้าพื้นแบบนี้พื้นนี้จะหอนค่ะพื้นกระเบื้องจะหอนแต่ถ้าเป็นหินอ่อนนะคะหินอ่อนนี่จะเย็นบ่หอนเวลายางต้องยางก็หินอ่อนสุดของแม่ชีก็นะคะแล้วก็ที่นี่เหมือนชีกับพระสามารถสัมผัสกันได้หรือว่าเขาไปเห็นตัวอย่างที่บ่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าเขาสัมผัสกันได้ไหมอันเน้นที่ใส่ผ่าเหลืองกับอันแม่ตั้งเสียค่ะก็ถูกเนื้อต้องโตได้อันกอดข้อกันย่างเสยยังเสียค่ะกอดข้อเน้นย่างเสยแม่นะจังสีกับมี่ไหมหรือว่าเข้าไปเห็นตัวอย่างที่บ่ถูกต้องหรือจังไร
เป็นไผหูแน่ต้องไปอ่านอีกที่นึงว่าเขาเป็นวัฒนธรรมอีหยังพระกะชีคือถึกโตกันได้ยืนคล้องให้กันได้เสยเว้ากันเป็นหมู่กันเสยงามค่าเข่าค่ะเขาจะติดสติกเกอร์ให้ตรงนี้ค่าเข่าคนละ 8,000 8,000 จาด 8,000 บาทพม่าค่ะก็คนประมาณ200กว่าบาทเนาะเพราะว่า1บาทไทยเท่ากับประมาณ30บาทประมาณ30บาทของ1บาทไทยเท่ากับ30กว่าบาทพม่าญาติหรือเปล่าประมาณเนี่ยค่ะนั่นค่าเข่า 8,000 จาดงามอยู่เนาะอากาศก็ฮ้อนงามอยู่ฮู้นประสาทไปต่อเนาะนี่ค่ะแม่วันนี้นิดหนาวทุกอย่างก็บอกไปเบิร์ดแล้วนะคะก็คือทำงานค่ะให้ผู้บ่าวเป็นคนถือกล่องหน่อยหวานอยู่จะมีมองทำบุญมีคนมาแสวงบุญหลายอ๋อแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะบ้านเฮาเรียกว่าผักแต้วที่เป็นรสสมๆเปรี้ยวๆนะคะผักแต้วจะเป็นใบไม้ที่โชคดีของเขาผักแต้วนี่คือใบไม้ที่โชคดีของเขาค่ะโอเคนะคะตอนนี้จะย่างกลับทางเก่าค่ะเขาจะมีตู้ ATM ให้นำตู้ ATMกดได้ทุกบัตรนะคะบัตรประเทศไทยเฮาก็กดยุ่งเขาได้อันนี้จะเป็นตอนทางเขาหับเขามานะคะจะเป็นมองซื้อตั๋วซื้อบัตรนะคะคนละ 8,000 คนละ 8,000 8,000 จาด 8,000 ของพม่าค่ะตอนนี้เฮากันย่างกลับกันแล้วนะคะสวยงามนี่จระเข้อุ้ยจระเข้ตัวใหญ่กับเทวดาใช่ไหมค่ะอยากพบพระอยากต้นบกฮุงใครจะอยากกินบกฮุงมีอยู่ทั่วไปมีทุกประเทศนั่นแหละ every country นะ the flavors fruit ถ้ายังไงก็ตอนนี้จะกลับแล้วค่ะหวังว่าคงชอบทริปนี้นะคะกล่องปกตินะคะเสียจมน้ำตั้งแต่ไปเกาะลานนะคะก็เลยได้แต่กล่องมือถือกระดาษออกเป็นแปลกๆนิดนึงนะคะตอนนี้กลับแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกคนม่วนสนุกกันเนาะอันนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดงานมาทัวร์ค่ะก็เลยถ่ายตอนมาทัวร์ให้เบิ่งว่ามีอย่างหนาเบิงแน่แถวบ้านเฮาเป็นเพื่อนบ้านคาเมนลาวยวนคาเมนลาวพม่านะคะย่างกันกลับแล้วค่ะกำลังย่างกลับเย็นดีค่ะตั้งใจค่ะโชคดีทุกคนนะคะงามๆบ๊ายบายเซบายแฟนบายบายแฟนเดี๋ยวนี้พี่น้องชื่อดะก่อนบายเวดากองบายบายนะคะอย่างนี้